ออมความรู้ออมวิชาออมปัญญาออมสกูลก็ดูในเรื่องของระบบหมู่เลือดนะครับซึ่งในที่นี้ก็จะเน้นเกี่ยวกับความสัมพันธ์กับระบบพันธุศาสตร์นะครับในที่นี้ก็จะทวนเกี่ยวกับเรื่องของหมู่เลือดให้นิดนึงนะครับหมู่เลือดของคนก็จะแบ่งเป็นหลายระบบนะครับแต่ว่าที่จะเน้นก็คือ ABO system กับหมู่ RH นะครับแล้วก็ที่จริงเนี่ยยังมีหมู่เล็กหมู่น้อยอื่นๆนะครับแต่ว่าสำคัญไม่เท่ากับ2ระบบนี้นะครับก็อันแรกก็คือหมู่ ABO system นะครับตัวนี้ก็จะถูกควบคุมโดยบนออโตโซมนะครับหรือโครโมโซมร่างกายคู่ที่9นะครับซึ่งตัวที่อยู่ใน ABO system เนี่ยก็จะมี2อย่างก็คือแอนติเจนกับแอนติบอดีแอนติเจนก็จะเป็นแอนติเจนซึ่งอยู่บนผิวเม็ดเลือดแดงนะครับแอนติเจนตัวนั้นชื่อว่าไอโซแอกลูตินอเจนนะครับแล้วก็มีอีกโครงสร้างหนึ่งก็คือแอนติบอดีนะชื่อว่าไอโซแอกลูตินินละลายอยู่ในพลาสมานะครับโดยที่แต่ละหมู่เนี่ยก็จะมีแอนติเจนกับแอนติบอดีแตกต่างกันไปในกรณีของหมู่ A นะครับมันก็จะมีแอนติเจนเป็นแอนติเจน A นะครับแอนติบอดีก็คือเป็นแอนติบอดี B นะครับหมู่ B ก็คือมีแอนติเจน B แอนติบอดี A หมู่ AB ก็คือแอนติเจน A และ B แอนติบอดีก็คือไม่มีนะครับแล้วหมู่ O เป็นแอนติเจนก็คือไม่มีแอนติเจนนะครับส่วนแอนติบอดีก็คือมีทั้ง A และB นะครับซึ่งจีโนไทป์ที่เป็นไปได้ในแต่ละหมู่เนี่ยถ้าเมื่อกี้เราเจอแล้วก็คือไอเรารู้ว่าหมู่ A หมู่ B แล้วก็หมู่ O เนี่ยเป็นการข่มกันแบบอะไรครับ complete dominant ถูกไหมครับซึ่ง A กับ B เนี่ยเป็นยีนเด่นถูกคุมโดยยีนเด่นส่วน O เนี่ยถูกคุมโดยยีนด้อยนะครับก็แสดงว่าสมมติที่เมื่อกี้เราบอกว่าแอนติเจนมันเนี่ย อีกชื่อหนึ่งของแอนติเจนก็คือไอโซแอกลูตินอเจนนะครับดังนั้นในที่นี้อักษรย่ออักษรที่แสดงถึงจีโนไทป์เนี่ยขอเป็นตัวไอก็แล้วกันมาจากคำว่าไอโซแอกลูตินอเจนซึ่งเป็นชื่อเต็มของแอนติเจนตัวพวกนี้นะครับเนื่องจากโอมันไม่มีแอนติเจนเลยเนี่ยเพราะฉะนั้นจีโนไทป์ของมันก็ต้องเป็นHomozygote recessive ถูกไหมครับนะเพราะฉะนั้นตัวจีโนไทป์ก็อาจจะเป็นเขียนเป็น i เล็ก i เล็กนะครับ i เล็กก็คือไม่มีการสร้างแอนติเจนบนผิวนะครับหรืออาจจะเขียนเป็น i 0 io หรือ io ก็ได้จะใช้แบบไหนแทนกันก็ได้นะครับแนวนี้ของหมู่ A ก็จะมี2แบบก็คือ ia iaกรณีเป็นพันธุ์แท้ถ้าเป็นพาหะก็คือ IA IO นะครับ B ก็เป็น IB IB หรือ IB IB IO นะครับส่วน AB คือ IA กับ IB นะครับ I มันเป็นยีนน้อยก็ต้องเป็น I ตัวเล็กหรือใช้I ตัวใหญ่ก็ได้แล้วก็ข้างบนเนี่ยเขียนเป็น O นะครับซึ่งแอนติเจนที่ซึ่งยีนที่ควบคุมระบบ ABO system เนี่ยจะถูกควบคุมโดยณยีนหนึ่งตำแหน่งเนี่ยสังเกตว่าจะมีอัลลีลที่มาเติมในตำแหน่งยีนได้มากกว่า2แบบปกติก็คือจะมี2แบบคือเด่นแบบนึงแล้วก็ด้อยอีกรูปแบบนึงของยีนนะครับแต่กรณีนี้มีทั้งหมด1
2 3 3แบบนะครับซึ่งอัลลีลที่สามารถมาเติมในตำแหน่งหรือว่ารูปแบบยีนที่มีมากกว่า2รูปแบบที่ควบคุม1ลักษณะทางพันธุกรรมเนี่ยเราเรียกว่า multiple alleles นะอย่างที่เคยพูดไปแล้วต้นชั่วโมงนะครับซึ่งในที่นี้ก็คือสมมติมีโครโมโซมโฮโมโลการ์ดโครโมโซมคู่หนึ่งนะครับแล้วก็มีช่องว่างให้เลือกรูปแบบยีนมาเติมปกติก็คือจะเลือกสมมติถ้าเป็นความสูงอ่ะก็คือจะเลือกทีใหญ่หรือว่าทีเล็กมาเติมใช่ไหมแต่ในกรณีของหมู่เลือดเมื่อกี้นี้เราสามารถเลือกได้ทั้ง IA IB แล้วก็ I เล็กหรือแทนเป็น I 0นะครับเหมือนกัน2ตัวนี้ I เล็ก I 0ซึ่งแบบนี้แหละเราเรียกว่า multiple allele นะครับสมมติถ้าเราลองเปรียบเทียบระหว่างจำนวนรูปแบบของอัลเลลกับจีโนไทป์ที่เป็นไปได้นะครับคอลัมน์ทางด้านซ้ายมือเป็นจำนวนอัลลีลต่อ1ตำแหน่งบนโครโมโซมหรือว่า1ชนิดยีนนะครับสมมติโดยทั่วไปก็จะมีแค่2อัลลีลเช่นเมื่อกี้นี้คือทีใหญ่กับทีเล็กนะครับถามว่าจำนวนแบบของคู่อัลลีลหรือว่าจีโนไทป์ที่เป็นไปได้จะมีกี่แบบก็คือมี3แบบก็คือทีใหญ่ทีเล็กหรือไม่ก็ทีเล็กใช่ไหมครับในกรณีถ้าเป็น3 allele ล่ะแบบที่เราเจอใน ABO system นะครับตรงนี้ก็จะเป็นไปได้ทั้งหมด4แบบก็คือผู้ผิดเป็นไปได้ทั้งหมดกี่แบบแล้วเราให้มานับดูแล้วกันอันแรกก็คือ IA ซ้ำกับ IA อันที่2 IA ซ้ำกับ I เล็กอันที่3 IB ซ้ำกับ IB แบบที่4 IB ซ้ำกับ I เล็กแบบที่5 IA กับ IB และแบบที่6 I เล็กกับ I เล็กมีทั้งหมด6แบบนะครับ6แบบนะถ้าเป็น4 allele ล่ะในกรณีขอเป็น A1 A2 A3 A4 นะครับถ้าเราจับคู่จนหมดเนี่ยนะก็จะได้เป็น10แบบนะครับก็คือถ้าจะจับกันจริงๆนะก็คือ A1 A2 A3 A4นะครับ A2 แล้วก็ A2 A3 A4นะครับ A3 A4แล้วก็ A4 นะสังเกตว่าตรงนี้เนี่ยมีทั้งหมด10คู่อัลลีลนะครับ10แบบ10จีโนไทป์ที่เป็นไปได้เพราะฉะนั้นถ้าเราลองคิดคำนวณดูเนี่ยสมมติจำนวนเป็น N อัลลีลนะครับถามว่าจะเขียนสูตรจำนวนแบบของคู่อัลลีลได้อย่างไรนะครับจากการคิดตรงนี้ก็คือมันต้องผ่านกระบวนการ2อย่างอันแรกก็คือเลือกสมมติเลือกให้ต่างกันนะครับคือมีเท่าไหร่เราเลือกมา2เราก็ได้เป็นคู่อัลลีลซึ่งมีอัลลีลที่แต่ละอัลลีลที่เราเลือกมามันต่างกันนะครับตรงนี้คือจะได้จำนวนเท่ากับ N42 นะครับแต่ยังไม่หมดเพราะเราสามารถเลือกให้คู่อัลลีลเนี่ยมีแบบของอัลลีลที่ซ้ำกันได้เช่น A1 A1 A2 A2 A3 A3 A4 A4 นะครับคือบวกต้องบวกเข้าไปกี่แบบ4แบบถูกไหมแบบนี้มี4อัลเลลแบบอัลเลลที่ซ้ำกันก็คือ1 1 2 2 3 3 4 4ก็จะมี4แบบนะครับก็บวกเข้าไปอีก N เพราะฉะนั้นตัว N ตัวนี้ก็คือหมายถึงกลุ่มนี้เนาะ
ตัว n c 2ก็หมายถึงกลุ่มนี้นะครับเพราะฉะนั้นสูตรถ้ามีจำนวนอะลีล n จำนวนแบบของคู่อะลีลก็คือ n c 2บวก n ถ้าเราลองมาแต่งรูปให้สวยวันนี้นะครับ n c 2ก็จะเป็น n แฟกส่วนด้วย n ลบ2แฟกแล้วคูณด้วย2ข้างล่างนะครับแล้วก็บวกกับ n นะครับตรงนี้ก็จะได้กลายเป็น n คูณ n ลบ1ส่วน2นะครับบวก n ถูกไหมนะครับแล้วก็ตรงนี้ก็เอามาคูณกันแล้วก็รวมเศษนะครับสูตรสุดท้ายก็คือ n กำลัง2บวก n ส่วน2อันนี้ก็คือสูตรสำหรับจำนวนแบบของคู่อะลีลที่มีจำนวนอะลีลณตำแหน่งยีนยีนนั้นเนี่ย n อะลีลนะครับเรามาดูลองดูตัวอย่างโจทย์กันนะครับเขาบอกว่า4คนของสัตว์ชนิด1ถูกควบคุมโดย multiple allele ประกอบไปด้วยยีน A A ใหญ่นะแล้วก็ A เล็ก1 A เล็ก2ไล่ไปเรื่อยจนถึง A เล็ก8นะครับถามว่า4คนสัตว์ชนิดนี้คุมด้วย allele จำนวนผู้ผิด4คนสัตว์ชนิดนี้คุมด้วยยีนจำนวนกี่ยีนนะครับถามถึงจำนวนยีนก็คือเป็นจำนวนที่ปรากฏอยู่บนโครโมโซมนะครับซึ่งก็จะต้องตอบเท่าไหร่2ยีนเหมือนเดิมถูกไหมเพราะว่าตัวยีนที่สามารถควบคุมได้จริงๆเนี่ยหรือว่ามีตัวตนจริงๆเนี่ยคือแค่2ยีนก็คือยีนหนึ่งที่ได้มาจากโครโมโซมจากพ่ออันหนึ่งจากแม่อันหนึ่งนะครับตัวนี้ตอบ2ยีนนะข้อ2 4ขนสัตว์ชนิดนี้คุมด้วยยีนที่เป็นอะลีลกี่แบบอะลีลอะลีลคือรูปแบบยีนใช่ไหมถามว่ายีนเนี่ยมีกี่รูปแบบง่ายๆก็คือ9รูปแบบ N A 8ตรงนี้แล้วก็บวกกับ A ใหญ่นะครับคือ9รูปแบบนะครับข้อ3 4ขนสัตว์ชนิดนี้คุมด้วยจีโนไทป์ได้กี่แบบจีโนไทป์ในที่นี้ก็คือต้องเอาชนิดของอะลีลทั้ง9เนี่ยมานั่งจับคู่ถูกไหมเพื่อที่จะลงล็อกทีละ2บล็อกซึ่งตรงนี้เรามีสูตรก็คือ nc2 บวก n เอาง่ายๆไม่ต้องคิดตัวนี้ก็คือ n มา2บวก n ส่วนด้วย2ตอบเท่าไหร่9581บวก9เป็น90ตอบ45แบบนะครับโอเคอันนี้ก็ไม่มีอะไรนะก็ใส่สูตรแทนค่าประมาณนั้นนะครับต่อมาแล้วก็มาดูจดปัญหานะที่เกี่ยวข้องกับระบบหมุนเลือด ABO นะครับข้อ1สามีภรรยาคู่ใดมีโอกาสได้บุตรที่มีความหลากหลายมากที่สุดถ้าสามีภรรยามีหมู่เลือดตามนี้นะครับก็ไล่ไปแต่ข้อช้อยหนึ่งสามีถ้ามีหมู่ AB แสดงว่าจีโนไทป์ของเขาต้องเป็นละ IA IB ถูกไหมภรรยาก็ต้องเป็น I เล็ก I เล็กเพราะมีหมู่ O นะครับมันถ้าจับคู่กันปุ๊บตอนนี้ก็จะได้สองแบบคือ IA I เล็ก IB I เล็กมันลูกหมู่เลือดลูกก็ต้องเป็น A หรือไม่ก็หมู่ B ถูกไหมครับใช้2สามีเป็นหมู่ A แสดงว่าสามีเนี่ยอาจจะเป็น IA IA หรือไม่ก็ IA I เล็กภรรยาก็ต้องเป็น I เล็ก I เล็กอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นข้อนี้เนี่ยโอกาสที่ลูกจะมีจีโนไทป์ก็มีได้กี่แบบก็คือถ้าสามีเป็น
IA แบบเนี้ยภรรยาแน่นอนก็ต้องเป็น I เล็กอยู่แล้วรวมกันก็ได้เป็น IA I เล็กแบบหนึ่งนะครับส่วนอีกแบบหนึ่งก็คือเกิดจากการจับคู่ระหว่างตัวนี้นะครับซึ่งจับคู่ตัวนี้คู่แรก IA I เล็กก็จะเหมือนกับเมื่อกี้นี้ใช่ไหมครับส่วนคู่ที่สองก็คือ I เล็กนะเพราะฉะนั้นคู่นี้โอกาสที่ลูกจะมีหมู่เลือดได้2แบบคือหมู่ A หรือไม่ก็หมู่ O นะครับคู่ใช้3หมู่ B ก็คือ IBIB หรือไม่ก็ IB I เล็กนะครับภรรยาเป็นหมู่ AB คือ IA IB ตัวนี้ก็มีโอกาสจับกันได้กี่แบบ2แบบนะครับและแต่ละแบบแบบแรกเนี่ยก็จะมีโอกาสเป็น IB IBแล้วก็ IA IB นะครับส่วนแบบที่2ก็จะมีโอกาสเป็น IA IB 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 แล้วก็ IA I เล็กแล้วก็ IB I เล็กมันนี่คือ4จีโนไทป์ที่ลูกมีโอกาสจะเป็นแต่ถามว่าจริงๆแล้วเนี่ยตัวของหมู่เลือดที่ได้ทั้งหมดเนี่ยจะมีทั้งหมด3หมู่เนาะก็คือหมู่ A หมู่ B แล้วก็หมู่ AB นะครับแล้วก็ช้อยสุดท้ายสามีเป็น A ภรรยาเป็น B ถ้าเราคิดให้ครอบคลุมให้ได้แบบมีโอกาสเยอะที่สุดเนี่ยเราควรจะคิดเป็นพาหะนะครับก็คือเป็น IA I เล็ก IB I เล็กนะหรือไม่ก็ใครบางคนอยากจะคิดแบบ IA IA IB IB แล้วก็จับคู่ก็ได้แต่เสียเวลาไม่เอาคิดเป็นพาหะก็ได้ก็พอนะครับตรงนี้เนี่ยก็จะได้กลายเป็นกี่แบบ4แบบเนาะคือ IA IA ผู้ผิด IA IB IA I เล็ก IB I เล็กแล้วก็ I เล็ก I เล็กเพราะถ้าสามีหมู่ A ภรรยาหมู่ B เนี่ยโอกาสที่ลูกได้ก็จะมีทั้งหมด4หมู่นะครับ A B A B แล้วก็ O นะก็เลยต้องตอบช้อย4นะครับข้อต่อไปข้อ2ถ้าแม่มีเลือดหมู่ A แต่ลูกมีเลือดหมู่ B แสดงว่าพ่อมีเลือดหมู่ใดได้บ้างเอาแค่นี้ก่อนดูตัวลูกลูกมีเลือดหมู่ B ใช่ไหมแสดงว่าอย่างน้อย1ตัวน่ะลูกต้องมี IB อยู่ต้องมียีน IB อยู่ที่ตัวลูกนะครับแล้วกลับไปแม่มีเลือดหมู่ A แสดงว่าอย่างน้อยเนี่ยแม่ต้องมี IA อยู่ถูกไหมครับนะถามกลับแสดงว่าพ่อมีเลือดหมู่ใดได้บ้างเนื่องจากการที่ตัวลูกเนี่ยมี IB นะครับแต่ตัวแม่เขาบอกว่าแม่มีเลือดหมู่ A แสดงว่าแม่เนี่ยต้องมี IA แน่นอนนะครับแต่ว่าอีกตัวหนึ่งเนี่ยอาจจะเป็น IA หรือไม่ก็ I เล็กถูกไหมครับก็แสดงว่าตัวลูกเนี่ยไม่ได้ IB มาจากแม่แน่นอนแสดงว่าพ่อเนี่ยต้องมี IB อยู่นะแต่ถามว่าลูกจะได้อะไรมาจากแม่ล่ะแต่ตอนนี้ถ้าแม่เป็น2แบบนี้ก็คือ IA N ไม่ก็ IA I เล็กถ้าเราดูกรณีที่แม่เป็น IA IA คิดว่าลูกจะมีหมู่ B ได้ปะก็ไม่ได้เพราะว่าไงแม่ก็ต้องให้ IA มาถูกปะลูกจะกลายเป็นหมู่ AB ทันทีแสดงว่าตัวลูกเนี่ยต้องเป็นหมู่ B พันทางพันทางที่นี้ก็คือได้ I เล็กมาจากแม่นะครับแสดงว่าแม่เนี่ยต้องเป็นIA I เล็กนะครับแล้วพ่อเนี่ยก็ต้องมีหมู่อะไรมียีน
IB นะครับแสดงว่าพ่อเป็นอะไรก็ได้แต่ขอให้มี IB อยู่แสดงว่าอาจจะเป็นอีกตัวหนึ่งอาจจะเป็น IA IB หรือ I เล็กก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นโอกาสของหมู่เลือดของพ่อเนี่ยที่เป็นไปได้นะครับก็คือจะเป็นหมู่ B ก็ได้ในกรณีถ้าอีกตัวหนึ่งเป็น IB หรือ I เล็กนะครับหรือเป็นหมู่ AB ก็ได้ถ้าอีกตัวหนึ่งเป็นหมู่ I เป็น IA นะครับส่วนตัวลูกถามว่าเป็นพันธะหรือพาหะก็ต้องตอบว่าเป็นพาหะนะครับส่วนตัวแม่ก็ต้องเป็นอะไรต้องเป็น A แบบพาหะนะครับก็จะจบสำหรับการคิดข้อนี้นะครับดูข้อ3เลือดของพ่อตกตะกอนกับแอนติบอดี A และ B AB เนี่ยย่อมาจากแอนติบอดีนะส่วนน้ำเลือดของแม่ตกตะกอนกับแอนติเจน A และ B มาให้นี้ก่อนเลือดของพ่อตกตะกอนกับแอนติบอดี A และ B แสดงว่าเขาเอาเม็ดเลือดแดงของพ่อมาทดสอบกับแอนติบอดี A แล้วก็ B ถูกไหมการที่แอนติบอดี A กับ B เนี่ยจับแล้วก็ทำให้เลือดตกตะกอนได้ทั้งคู่เนี่ยแสดงว่ามันต้องเลือดบนผิวเลือดแดงของพ่อเนี่ยต้องมีอะไรต้องมีแอนติเจน A และ B ถูกไหมหมู่เลือดที่มีแอนติเจนทั้งแอนติเจน A และแอนติเจน B ก็คือหมู่ AB แสดงว่าพ่อเนี่ยมีหมู่ AB นะครับส่วนน้ำเลือดของแม่ตัวตะกอนกับแอนติเจน A และ B แสดงว่าอะไรแสดงว่าในน้ำเลือดหรือในพลาสมาเนี่ยต้องมีแอนติบอดีทั้ง A และ B หมู่เลือดที่มีแอนติบอดีทั้ง A และ B คือหมู่ O นะครับถ้ามีลูกโทรหาอากาศที่ลูกจะบริจาคเลือดให้แม่ได้อย่างปลอดภัยนะตรงนี้เนี่ยก็แยกคิดนะครับพ่อหมู่ AB ก็คือเป็น IA IB นะครับส่วนแม่หมู่ O ก็คือเป็น I เล็ก I เล็กถ้าจับคู่คิดกันนะโอกาสที่ลูกจะมีโอกาสเป็นหมู่อะไรได้บ้างก็คือจะจับได้เป็น IA I เล็กอันนี้คือลูกนะ IA I เล็กหรือไม่ก็ IB I เล็กแสดงว่าลูกเนี่ยเป็นหมู่เลือดได้2แบบก็คือ A หรือไม่ก็ B นะครับแล้วก็ถามว่ามีบ้างไหมที่ลูกเนี่ยสามารถบริจาคเลือดให้แม่ได้อย่างปลอดภัยคำตอบก็คือไม่มีนะครับเพราะว่าตัวหมู่ O เนี่ยมันมีแอนติเจนอะไรอยู่แอนติเจนทั้ง A และ B ถูกไหมถ้าเราให้เลือดที่มีผู้ผิดหมู่ O มันมีแอนติบอดีทั้ง A และ B อยู่ถ้าเราให้เลือดที่มีแอนติเจน A เข้าไปเนี่ยแอนติบอดี A จากแม่ที่เป็นหมู่ O ก็จะมาจับเกิดปฏิกิริยาตกตะกอนก็จะเป็นอันตรายต่อผู้รับเลือดก็คือแม่นะครับเพราะฉะนั้นลูกทั้งหมู่ A และหมู่ B เนี่ยไม่สามารถให้หมู่ O ที่เป็นแม่ได้นะครับหรือถ้าใครยังจำได้ว่าหมู่ O เนี่ยถือว่าเป็นผู้รับเป็นผู้ให้สากลก็คือให้แก่ทุกหมู่ได้แต่ว่าตัวมันเนี่ยสามารถรับจากหมู่ O เท่านั้นนะครับผิดจาก AB AB เป็นหมู่ที่เป็นผู้รับสากลก็คือรับเลือดได้จากทั้งหมู่ O หมู่ A แล้วก็หมู่ B นะครับแต่ถ้าจะให้เนี่ยก็คือต้องให้แก่หมู่ AB นะครับก็จบข้อ3นะครับข้อต่อไปข้อ4หญิงหมู่ AB ผิวปกติแต่มีแม่ผิวเผือกอย่างงานกับชายหมู่ B ผิวเผือกแต่มีพ่อที่มีเลือดหมู่ O นะครับเอาแค่นี้ก่อนเราต้องรู้เองก่อนว่าผิวเผือกเนี่ยถูกควบคุมแบบยีนด้อยนะครับเป็น complete dominantโดยที่ผิวเผือกเนี่ยเป็นยีนด้อยส่วนผิวปกติเนี่ยเป็นยีนปกตินะครับคำว่าผิวเผือกภาษาอังกฤษคือ albinism นะครับแล้วก็มาเขียนจากฟีโนไทป์กลายเป็นจีโนไทป์นะครับหญิงหมู่ AB ก็แสดงว่าหญิงคนนี้ต้องเป็นอะไร
จริงๆต้องเป็น I A I B ถูกไหมผิวปกติแต่มีแม่ผิวเผือกสมมติผิวเผือกให้เป็นสัญลักษณ์จริงๆเป็น P ก็แล้วกันพี่ใหญ่คือผิวปกติพี่เล็กเป็นผิวเผือกนะครับการที่ผู้หญิงคนนี้แม่เป็นผิวเผือกแสดงว่าอย่างน้อยยีนผิวเผือกเนี่ยต้องส่งมาให้ผู้หญิงคนนี้ยีนหนึ่งแต่ผู้หญิงคนนี้มีผิวปกติก็แสดงว่าต้องมีพี่ใหญ่ที่คุ้มกระบาลอยู่ทำให้มันไม่เป็นผิวเผือกถูกไหมก็แสดงว่าฟีโนจีโนไทป์ตัวนี้ก็เป็น I A I B พี่ใหญ่พี่เล็กนะครับแต่งงานกับชายเราพูดเป็นอันนี้ชายนะแต่งานกับหญิงหมู่ B ผิวเผือกแต่มีพ่อเลือดหมู่ O งานที่บอกว่ามีพ่อเลือดหมู่ O เนี่ยแสดงว่าพ่อต้องเป็น I เล็ก I เล็กแสดงว่าต้องถ่ายทอดยีน I เล็กอันนึงให้กับหมู่ B ในลูกสาวคนนี้แสดงว่า B ตรงเนี้ยต้องเป็น B พาหะไม่ใช่ B แท้นะครับมันจีโนไทป์ของหมู่ B ของหญิงคนนี้ก็คือ I B I เล็กนะครับส่วนการที่เขาเป็นผิวเผือกก็คือชัดเจนแล้วต้องเป็น P เล็ก P เล็กนะครับจะหาให้หาโอกาสที่จะได้ลูกเลือดหมู่ A ผิวเผือกเลือดหมู่ A ก็คือต้องเป็นอะไรถ้าดูจากตรงนี้การที่จะได้เลือดหมู่ A ก็คือต้องเป็น IAA หรือไม่ก็ IAI ถูกไหมซึ่ง IAA เป็นไปไม่ได้เพราะฝั่งนี้ไม่มี IA ตัวนึงที่เป็นไปได้คือ IA แล้วก็ I ซึ่งโอกาสเขาต้องจะเป็นคือ1ใน4ยังไม่จบผิวเผือกด้วยการที่ผิวเผือกด้วยก็คือต้องได้เป็นพีเล็กพีเล็กฝั่งนี้ได้พีเล็กอยู่แล้วไม่ต้องคิดคิดที่ฝั่งนี้ก็คือมีโอกาส1ใน2นะครับงั้นโอกาสที่จะได้ลูกเลือดหมู่ A ผิวเผือกคือเป็น1ใน8นะครับ2จะได้ลูกชายเลือดหมู่ A ผิวเผือกนะตรงนี้เนี่ยก็คิดอยู่3ขั้นขั้นแรกคือลูกชายก่อนการที่ได้ลูกชายนะครับถ้าเราคิดตามต้องคิดโครโมโซมเพศเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยก็คือเพศชายเนี่ยโครโมโซมเพศคือ XY นะครับเพศหญิงเป็น XX นะเพราะฉะนั้นการที่ลูกชายคือต้องมีโครโมโซม Y เข้ามาเกี่ยวยังก็ตามไอ้แม่เนี่ยให้โครโมโซม X มาอยู่ละไม่ต้องกลัวนะครับการที่ได้ผู้ชายก็คือต้องมีโครโมโซม Y ซึ่งมีโอกาสเป็น1ใน2นะครับฟันลูกชายตรงนี้คือ1ใน2คูณเลือดหมู่ A 1ใน4คูณผิวเผือก1ใน2ตอบ1ส่วน16นะครับข้อ3ลูกชายจะมีเลือดหมู่ A ผิวเผือกตรงนี้มันจะต่างกับจะได้ลูกชายเลือดหมู่ A ผิวเผือกเพราะว่าคำว่าจะได้ลูกชายเลือดหมู่ A ผิวเผือกตรงนี้คือเรายังไม่รู้ว่าลูกที่ได้เนี่ยเป็นลูกอะไรลูกชายหรือลูกสาวเราก็ต้องคูณความน่าจะเป็นของผู้ชายการให้ลูกชายไปด้วยนะครับแต่ว่าคำว่าลูกชายจะมีเลือดก็คือตอนนี้เรารู้แล้วว่าได้ลูกชายแน่นอนรู้แล้วว่าเป็นผู้ชายนะครับเพราะฉะนั้นความน่าจะเป็นที่มาคิดก็คือคิดแค่คำนี้พอก็คือเลือดหมู่ A ผิวเผือกก็คือคิดเหมือนกับข้อย่อยที่1นะครับคำตอบคือ1ใน4คูณ1ใน2ตอบ1ใน8จบนะครับวันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างสำหรับส่วนปัญหาที่เกี่ยวข้องระหว่างระบบ ABO กับพันธุศาสตร์นะครับต่อมาก็จะเป็นระบบ เลือดหมู่ RH นะครับ RH ก็จะมี2หมู่นะครับโดยที่ RH เนี่ยถูกควบคุมโดยยีนบนออโตโซมคู่ที่1นะครับโดยที่หมู่เลือดเนี่ยก็จะมี2หมู่คือ RH บวกกับ RH ลบนะครับถ้ามี RH บวกแสดงว่ามันมีแอนติเจน RH อยู่แอนติเจน RH อีกชื่อนึงคือแอนติเจน D นะครับแทนด้วยแอนติเจน D ใหญ่คือมีแอนติเจน RH อยู่บนผิวเม็ดเลือดแดงนะครับถ้าเป็น RH บวกก็คือจะพบแอนติเจน RH อยู่ถ้าเป็น RH ลบจะไม่มีนะครับในแง่ของแอนติบอดีก็จะเป็นแอนติบอดีต่อแอนติเจน RH ตัวนี้นะครับเรียกว่าแอนติเจนเรียกว่าแอนติบอดี RH ถ้าเป็น RH บวกก็จะไม่มีแอนติบอดีแต่ถ้าเป็น RH ลบในภาวะปกติที่ไม่รับการกระตุ้นก็จะไม่มีเหมือนกันซึ่งตรงนี้ต้องระวังเพราะว่าในบางภาวะที่ได้รับแอนติเจน RH
เข้าสู่ร่างกายเนี่ยจะไปกระตุ้นระบบภูมิคุ้มกันให้มีการสร้างแอนติบอดี Rh ขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นหมู่ Rh ลบที่มีแอนติบอดี Rh เนี่ยก็อาจเกิดจากตัวการให้เลือดซึ่งรับเลือดในหมู่ Rh บวกมานะครับหรือเกิดจากการที่ท้องบุตรซึ่งบุตรเนี่ยมี Rh บวกนะครับแต่ว่าจะได้รับเลือดบุตรตอนที่มีการคลอดแล้วในเยื่อรกฉีกขาดทำให้เลือดของลูกเนี่ยเม็ดเลือดแดงลูกมีโอกาสเข้ามาในเซอร์คูลเลชันของแม่นะครับระบบภูมิคุ้มกันก็จะดีเทคหรือว่าตรวจจับได้ว่ามีแอนติเจน Rh เข้ามานะแล้วสุดท้ายก็จะกระตุ้นให้แม่ซึ่งมีหมู่ Rh ลบเนี่ยสร้างแอนติบอดี Rh ได้นะครับอันนี้คือเรื่องเดิมนะครับแต่ถ้าเราจะพิจารณาในเรื่องของจีโนไทป์ตรงนี้ถ้าเป็น Rh บวกก็คือแทนด้วย D ใหญ่นะครับก็คือเหมือนแอนติเจน Dก็จะเป็นใน2แบบคือ D ใหญ่กับ D ใหญ่ D เล็กถ้าเป็นหมู่ Rh ลบจีโนไทป์ก็คือ D เล็ก D เล็กนะครับซึ่งปัญหาที่เกิดขึ้นอย่างที่บอกไปก็คือในกรณีที่แม่มีหมู่ Rh ลบนะครับปัญหานะคือแม่ Rh ลบแต่พ่อ Rh บวกซึ่งในประชากรไทยเนี่ย Rh บวกเจอมากกว่า Rh ลบอยู่แล้วนะครับโอกาสที่เกิดแบบนี้ขึ้นก็มีเยอะนะครับซึ่ง Rh บวกที่เจอในประชากรไทยเนี่ยก็มักจะเป็นพันธุ์แท้ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นจีนไทยของลูกที่ได้ส่วนใหญ่เนี่ยก็ต้องเป็นอะไรครับไม่ใช่จีโนไทป์หมู่เลือด Rh ที่ได้ของลูกส่วนใหญ่ต้องเป็น Rh บวกเพราะ Rh ของพ่อมักเป็นพันธุ์แท้ใช่ไหมครับก็จะเกิดภาวะที่แม่ Rh ลบแต่ลูก Rh บวกนะถ้าเป็นกรณีของลูกคนแรกไม่เกิดอะไรขึ้นเพราะแม่ยังไม่มีแอนติบอดีนะครับก็จะปลอดภัยคนแรกปลอดภัยแต่ว่าตอนคลอดเนี่ยเลือดของลูกจะไปกระตุ้นภูมิแม่ให้สร้างแอนติบอดี Rh นะครับแต่ในกรณีของการตั้งครรภ์ลูก Rh บวกซึ่งเป็นลูกคนที่2นะครับ Rh บวกคนที่2ตรงนี้จะเกิดภาวะ erythroblastosis fetalis ซึ่งก็คือเกิดจากแอนติเจนของแม่ตัวผู้ผิดแอนติบอดีของแม่สามารถผ่านรกเข้ามาจับกับแอนติเจน Rh ซึ่งอยู่บนผิวเม็ดเลือดแดงของลูกทำให้เม็ดเลือดแดงของลูกแตกนะครับก็จะเรียกภาวะนี้มีว่า erythroblastosis fetalis สุดท้ายแล้วเนี่ยเด็กก็จะมีโอกาสเสียชีวิตนะครับเพราะว่าเม็ดเลือดแดงมันที่ใช้ในการขนส่งออกซิเจนเนี่ยมันมีไม่พอนะครับยังซึ่งอย่าลืมมีที่โทรไปทั้งสิทธิ์ฟิทริกเกิดเมื่อไหร่เกิดเมื่อแม่ไอลบลูก Rh บวกต้องเป็นคนที่2นะครับหลังจากที่มีลูกคนแรกที่เป็น Rh บวกไปแล้วคือเกิดการกระตุ้นตัวแม่ไปแล้วหรือถ้าเป็นลูกคนแรกที่มี Rh บวกแล้วเกิดอาการเนี่ยแสดงว่าผู้หญิงอาจจะได้รับเลือดที่มี Rh บวกไปก่อนหน้านี้ก็คือไปกระตุ้นภูมิคุ้มกันไปก่อนหน้านี้แล้วพอลูก Rh บวกที่อยู่ในครรภ์เนี่ยขึ้นมาปุ๊บแอนติบอดีซึ่งมีอยู่ในกระแสเลือดเนี่ยก็สามารถผ่านรกเข้าไปได้เลยนะครับไปทำลายเม็ดเลือดแดงของลูกนะครับเรามาดูโจทย์กันบ้างข้อ1ชายเลือดหมู่ O Rh บวกแต่งงานกับหญิงหมู่ B Rh ลบหลังแต่งงานฝ่ายหญิงมีอุบัติเหตุรับเลือดจาก B Rh บวกถ้าไป2 B การตั้งครรภ์ลูกคนแรกจะเกิดอะไรขึ้นนะครับก็
็คืออย่างที่บอกไปว่าส่วนใหญ่แล้วถ้าชาย S บวกแต่งานกับหญิง S ลบลูกที่ได้มักจะเป็น RH บวกนะเพราะว่าในประชากรเนี่ยเราจะเจอ RH บวกมากกว่า RH ลบนะครับแล้วก็ตัวของสาเหตุที่เราเจอ RH บวกมากกว่า RH ลบอย่างนี้ก็คือ RH บวกส่วนใหญ่ในประเทศไทยเนี่ยจะเป็นพันแท้นะครับในเมื่อถ้ามันเป็นพันแท้สันนิษฐานก่อนเลยว่ามันเป็นพันแท้ตัวลูกที่ได้ยังไงก็ต้องเป็น RH บวกอยู่ดีนะครับซึ่งกรณีนี้เนี่ยก็จะเข้าเขาจากเมื่อกี้นี้ก็คือภาวะอินิโทรบาคเทอร์ซิสฟิทอริสนะครับเพราะว่าแม่เป็นRH ลบซึ่งได้รับการกระตุ้นโดยได้รับหมู่เลือดRH บวกไปก่อนหน้านี้แล้วแล้วมีลูกในครรภ์เป็นRH บวกเพราะฉะนั้นเคสนี้ปัญหาที่เกิดขึ้นก็คือเด็กในครรภ์เนี่ยจะเกิดภาวะอินิโทรบาคเทอร์ซิสฟิทอริสนะครับก็เป็นการตอบคำถามที่1ไปนะครับคำถามข้อที่2คือชายหญิงคู่หนึ่งเคยประสบปัญหาอิริโทบาคเทอร์ซิสฟิทอริสมาแล้วกับตัวเองแต่รอดมาได้จากการถ่ายเลือดทันเวลานะครับหลังจากนั้น25ปีผ่านไปเนี่ยทั้งคู่ได้มาเจอกันแล้วก็แต่งงานกันถามว่าโอกาสที่ลูกทั้งสองคนจะเป็นอิริโทบาคเทอร์ซิสฟิทอริสเนี่ยเป็นเท่าไหร่นะครับก็ต้องมาตีความก่อนการที่ชายหญิงคู่นี้เกิดปัญหาอิริโทบาคเทอร์ซิสฟิทอริสกับตัวเองแสดงว่าอะไรแสดงว่าชายหญิงคู่นี้ต้องมีRHเป็นRHบวกถูกไหมครับซึ่งก็จะโดนแอนติบอดีต่อ RH ของแม่เนี่ยมาจับนะครับแต่เขารอดมาได้นะจะมีปัญหาอะไรไหมล่ะก็ไม่มีเพราะว่า RH บวกผสมกับ RH บวกตรงเนี้ยลูกที่ได้ก็ต้องเป็น RH บวกแน่นอนไม่เกิดภาวะที่แม่เป็น RH ลบและลูกเป็น RH บวกเพราะฉะนั้นลูกของทั้งลูกทั้งสองคนเนี่ยก็จะไม่เกิดอิริโทบาคเทอร์ซิสฟิทอริสแน่นอนนะครับเคสนี้ก็จะไม่มีปัญหานะครับข้อ3ก็คือชายหมู่ A RH บวกถนัดขวาแต่งงานกับ B RH ลบถนัดซ้ายนะครับมีลูกคนแรกเป็น O RH ลบถนัดซ้ายคนที่2เป็น B RH บวกถนัดขวาจงหาความน่าจะเป็นที่ลูกคนที่3เป็นหมู่ A ถนัดซ้ายและเป็นอิริโทบาคเทอร์ซิสฟิทอริสตรงนี้ก็มาเขียนจีโนไทป์กันก่อนนะครับแต่ก่อนที่จะเขียนจีโนไทป์ของการถนัดได้เนี่ยว่าถนัดมือไหนก็ต้องรู้ก่อนว่าปกติแล้วคนส่วนใหญ่ถนัดมือขวานะครับก็ไม่เกี่ยวถูกไหมเพราะว่าถึงแม้ว่ายีนเด่นหรือลักษณะเด่นไม่จำเป็นต้องพบหรือว่าไม่จำเป็นต้องเจอได้มากในประชากรแต่อันนี้ควรจะรู้ไว้นะครับว่าการถนัดขวาเนี่ยควบคุมโดยยีนเด่นนะครับส่วนการถนัดซ้ายควบคุมโดยยีนด้อยนะครับเพราะฉะนั้นการที่บอกว่าชายหมู่ A RH บวกถนัดขวาต่างกับ B RH ลบถนัดซ้ายแล้วได้ลูกคนแรกเป็น O RH ลบถนัดซ้ายการที่ลูกมีหมู่ O จากพ่อและแม่ที่มีหมู่ A กับหมู่ B ตรงเนี้ยแสดงว่า A กับ B ตรงนี้ต้องเป็นพันทางนะครับหรือว่าเป็นพาหะนะแต่ว่าผู้ชายเนี่ยก็ต้องมีหมู่จีโนไทป์เป็น IA I เล็กผู้หญิงก็ต้องเป็น IB I เล็ก O ตรงนี้ลูกคนแรกเป็น I เล็ก I เล็กถูกไหมครับนะส่วนลูกคนแรกที่เขาบอกว่า I ลบเนี่ยแสดงว่าจีโนไทป์ต้องเป็นอะไร D เล็ก D เล็กนะครับซึ่งแม่เนี่ย I ลบอยู่แล้วแสดงว่าแม่ต้องมีจีโนไทป์เป็นดีเล็กดีเล็กอยู่แล้วไม่สับสนนะครับแต่ถ้าเป็นพ่อเนี่ยไอส์บวกตัวนี้เป็นพันอะไรพันแท้หรือพันทางพันทางลูกถึงจะมีไอส์ลบได้ก็คือมียีนดีเล็กเนี่ยอยู่นะครับแสดงว่าไอส์บวกตัวนี้เป็นพันทางอันจีนไรของพ่อก็ต้องเป็นดีใหญ่ดีเล็กนะครับแล้วกรณีที่ลูกคนแรกถนัดซ้ายถนัดซ้ายไม่คุมด้วยอะไรยีนด้อยนะครับก็จะเป็นอาร์เล็กอาร์เล็กเพราะเราถือว่าถนัดขวาแทนด้วยไรท์ถูกไหมไรท์ซึ่งเป็นยีนเด่นเนี่ยก็จะเป็นอาร์ใหญ่ไปแล้วถนัดซ้ายก็ต้องเป็นอาร์เล็กอาร์เล็กนะครับส่วนแม่ถนัดซ้ายอยู่แล้วก็ต้องเป็นอาร์เล็กอาร์เล็กอยู่แล้วนะครับส่วนพ่อถนัดขวาแต่มีลูกถนัดซ้ายได้เนี่ยก็แสดงว่าตัวพ่อถนัดขวาตรงนี้ต้องเป็นยีนต้องเป็นพาหะคือต้องมียีนอาร์เล็กแฝงอยู่นะครับ
เพราะฉะนั้นจริงไทยพ่อก็จะเป็น R ใหญ่ R เล็กนะครับนะส่วนคนที่2หมู่ B R H บวกถนัดขวาตรงนี้เราไม่ต้องสนใจหมู่ B นะครับถนัดขวาสนใจที่ R H บวกนะครับซึ่งการที่เขาบอกมาตรงนี้แสดงว่าอะไรแสดงว่าเวลาคลอดแสดงว่าตอนที่มีตั้งครรภ์ R H บวกคนนี้อยู่เกิดอีโทบาสโตซิสฟิตริกับคนนี้ปะไม่เกิดเพราะว่าอะไรเพราะว่าตัวแม่ยังไม่ได้รับการเซนซิไทซ์หรือว่ายังไม่ได้รับการกระตุ้นโดยไอซ์บวกมาก่อนถูกไหมถ้าโจทย์ยังไม่ได้บอกว่าได้รับเลือดหรือว่าตัวลูกคนแรกเนี่ยหรือว่ายังไม่ตัวลูกคนก่อนหน้าไม่มีไอซ์บวกก็แสดงว่าลูกคนนี้ก็ไม่เกิดภาวะอีโทบาสโตซิสฟิทอลิสนะครับแต่ว่าตัวของลูกคนที่3นะครับเขาบอกว่าเกิดอีโทบาสโตซิสฟิทอลิสได้แต่ว่าลูกคนที่3หมู่อะไรต้องเป็นหมู่ละRH บวกถูกไหมแม่เป็น RH ลบที่ได้รับการกระตุ้น RH บวกแล้ว1ครั้งเกิดแอนติบอดีต่อหมู่ RH ทำให้คนที่3เนี่ยถ้าเกิดอีโทบาสโตซิสฟิทอลิสได้แต่ว่าหมู่เลือดของคนที่3ต้องเป็นหมู่ RH บวกนะครับแสดงว่าแสดงว่าจีโนไทป์เนี่ยต้องเป็นอะไรละจีโนไทป์ของลูกคนที่3ก็ต้องเป็น RH บวกก็คือต้องมี DI ถูกไหมครับนะจีโนไทป์ต้องเป็น DI ส่วนยีนอีกยีนหนึ่งนะครับซึ่งเป็นอาริวอีกอาริวนิวเนี่ยต้องเป็นอะไรถ้าแม่เป็น RH ลบแสดงว่าแม่เป็นอย่างที่บอก Direct ใช่ไหมแสดงว่า Direct ยังไงก็ตามต้องถูกส่งมาให้ลูกคนนี้อยู่แล้วแสดงว่าจีโนไทป์ของลูกคนที่3ต้องเป็นดีใหญ่ดีเล็กนะครับเป็นหมู่ A ด้วยการที่เป็นหมู่ A ได้ต้องมีจีโนไทป์เป็นอะไรในกรณีนี้ถ้าเป็นพันธะแบบนี้ก็ต้องเป็น IA ถูกไหมครับแล้วก็ I เล็กเพราะว่าการที่เป็นหมู่ A เนี่ยก็คือต้องเป็น IA IA หรือไม่ก็ IA I เล็กแต่ว่าเป็น IA A ไม่ได้เพราะว่าไอเอกตัวหนึ่งแม่มันไม่มีนะก็ต้องเอาไอเล็กมานะครับมันจีโนไทป์ของคนที่3เป็น IA ไอเล็กดีใหญ่ดีเล็กลักษณะซ้ายแสดงว่าก็ต้องเป็น R เล็ก R เล็กนะครับต่อมาก็คือต้องคำนวณว่าการคอสระหว่างจีโนไทป์2อันพ่อคอสกับแม่จะได้จีโนไทป์แบบนี้มีโอกาสเป็นไปได้เท่าไหร่นะครับแล้วก็ดูทีละลักษณะนะครับก็คือดูลักษณะของหมู่เลือดระบบ ABO ก่อนก็เป็นไปได้กี่มีพันน่าจะเป็นเท่าไหร่ตรงนี้การที่เด็กได้ A มาก็ต้องได้ A มาจากพ่อนะครับตรงนี้ก็เลือกมา1ส่วน2คูณกับ I เล็กก็ต้องได้มาจากแม่ละเพราะว่า IA ไม่ได้มาจากพ่อแล้วนี่นะครับตรงนี้ก็คือเลือก I เล็กจาก IB กับ I เล็กก็คือคูณเข้าไป1ใน2นะครับส่วนดีไอดีเล็กตรงนี้ดีไอตรงนี้ต้องได้มาจากพ่อส่วนดีเล็กตรงนี้ได้มาจากแม่แน่นอนมันก็ต้องคูณ1ใน2อย่างเดียวก็พอนะครับหรือว่าอาจจะเน้นอีกทีนึงว่าได้มาจากแม่นะดีเล็กตรงนี้คือคูณ1นะครับเพราะยังไงแม่เป็นดีเล็กทั้งคู่อยู่แล้วให้ลูกมาได้แน่นอนนะครับส่วนอเล็กตรงนี้ต้องได้มาจากแม่ตัวแล้วตัวหนึ่งแน่นอนนะครับคูณด้วย1ส่วนอเล็กตรงนี้ต้องได้มาจากพ่อซึ่งมีโอกาสเป็น1ใน2เพราะว่ามันมี R ใหญ่อยู่เพราะฉะนั้นโอกาสที่จะได้ลูกคนที่3เป็นหมู่ A ถนัดซ้ายแล้วก็เป็น erythrobatosis fetalis ตรงเนี้ยก็คือตอบเท่าไหร่16นะครับ1ส่วน16นะก็จะจบไปสำหรับการคำนวณระบบเลือดนะครับกับพันธุศาสตร์นะครับขบวนการเด็กซุ่มซ่องสุมความรู้ทุกคืนวันเรานั่งดู VCD on School